ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยทุกคนนะคะเราพบกันวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาสำคัญไหมคะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจมีทั้งเรื่องของปากท้องของประชากรที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาเองนะคะรวมทั้งสินค้าเข้าและสินค้าออกที่มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศนะคะคราวนี้ในภาพรวมเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกานักเรียนมองเศรษฐกิจของแอฟริกาว่าประชากรส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะคะมีฐานะค่อนข้างยากจนยกเว้นพื้นที่บริเวณแอฟริกาใต้นะคะที่มีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บริเวณนั้นเศรษฐกิจก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแต่ภาพรวมส่วนใหญ่นั้นประชากรจะมีปัญหาในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศนะคะดินฟ้าอากาศต่างๆสภาพดินที่ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพนะคะประกอบกับพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมากนะคะจึงมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอนามัยตามมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของภาพรวมนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูหัวข้อนะคะหัวข้อจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกานะคะจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกานะคะตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาสาระเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพแล้วก็ทางสังคมของทวีปแอฟริกาได้นะคะเป็นตัวชี้วัดที่เราจะทำความเข้าใจกันนะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางสังคมของทวีปแอฟริกาที่ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราจะมาดูว่าลักษณะทางกายภาพนะคะทำเลที่ตั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจรวมทั้งในเรื่องของสังคมของแอฟริกาอย่างไรนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะภาพรวมของเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาครูบอกไปแล้วว่าในภาพรวมนั้นนะคะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแต่ก็มีปัจจัยในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาอยู่บ้างไม่ว่าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแร่ธาตุในเรื่องของแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆนะคะทวีปแอฟริกานั้นมีแหล่งน้ำจืดนะคะแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของทวีปถึงแม้พื้นที่ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นทะเลทรายแต่ก็มีแหล่งน้ำจืดอยู่บ้างนะคะแหล่งน้ำจืดนั้นนะคะจะทรุดตัวลงไปกลายเป็นทะเลสาบนะคะเกิดจากการทรุดตัวของแนวหินกลายเป็นทะเลสาบทะเลสาบที่สำคัญก็คือทะเลสาบวิกตอเรียนะคะที่เป็นต้นกำเนิดของที่ลาบลุ่มแม่น้ำต่างๆนะคะเกิดจากการทรุดตัวลงไปแล้วก็เป็นแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาตินะคะที่ใช้ในเรื่องของระบบชลประทานส่งน้ำไปยังเขตพื้นที่เกษตรกรรมนะคะนอกจากแหล่งน้ำจืดนะคะจะเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะในเรื่องของทรัพยากรนะคะปัจจัยที่สำคัญที่มีมากอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของป่าไม้นะคะป่าไม้ของพื้นที่ของทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโกนะคะที่เป็นป่าดงดิบมีไม้เนื้อแข็งเนี่ยครูเคยพูดแล้วว่าเปรียบเสมือนเป็นปอดของโลกปอดมีหน้าที่อะไรคะปอดมีหน้าที่ฟอกอากาศก็คือทำหน้าที่นะคะดูดซับก๊าซนะคะที่เราหายใจออกเราหายใจก๊าซอะไรออกไปคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็คายก๊าซออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่นี้ป่าไม้ลดลงไปนะคะอากาศที่สำคัญของโลกก็จะส่งผลกระทบมีปัญหาไปด้วยนะคะในพื้นที่ของทวีปแอฟริกานะคะเปรียบเสมือนปอดของโลกนะคะ
เราทราบไปถึงเรื่องน้ำทราบไปถึงป่าไม้ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุทวีปแอฟริกาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุที่หายากมีราคาแพงแต่พบมากในพื้นที่ของทวีปแอฟริกาที่ใครๆก็จ้องนะคะจ้องที่จะเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่ามีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเพชรราคาแพงไหมคะเพชรแพงแค่เศษเพชรนิดหนึ่งเม็ดเล็กนิดหนึ่งยังเป็นหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆนะคะเวลาที่แต่งงานก็นะคะหนุ่มจะมามั่นก็เรียกร้องแหวนมั่นนะคะที่เป็นเพชรหลายๆกลัดเข้าไว้นะคะผู้ชายก็เตรียมเอาไว้นะคะถ้ามีสาวหลายคนเธอก็เตรียมไว้เยอะๆหน่อยนะคะที่มีค่ามากที่สุดเพชรทองคำถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือแก๊สธรรมชาติเหล็กแล้วก็ทองแดงนะคะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ครูเคยพูดแล้วว่าพื้นที่แอฟริกาเล็กหรือใหญ่คะขนาดใหญ่นะคะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานถนนหนทางพัฒนาแล้วหรือยังพัฒนายังคะยังทรัพยากรอุดมไหมอุดมสมบูรณ์ไหมคะอุดมสมบูรณ์มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือยังขาดการสำรวจที่จะนำทรัพยากรต่างๆเหล่านี้มาใช้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพราะเหตุใดทรัพยากรที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นี้จึงยังไม่ถูกพัฒนาหรือนำมาใช้มากเป็นเพราะสาเหตุใดนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของปากท้องของประชากรในเรื่องของการประกอบอาชีพบ้างนะคะอาชีพแรกที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปนะคะกับประชากรส่วนใหญ่ก็คืออาชีพเพาะปลูกนะคะอาชีพเพาะปลูกคราวนี้อาชีพเพาะปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นมีพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกด้วยนะคะถึงแม้จะมีแหล่งน้ำจืดแหล่งน้ำตามธรรมชาติแต่เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกาเป็นอะไรคะเป็นทะเลทรายเอามาใช้ในเรื่องของการเกษตรได้ไหมไม่ได้นะคะดินไม่อุดมสมบูรณ์ไม่มีดินที่จะใช้ในการเพาะปลูกขาดแหล่งน้ำต่างๆมีบ้างเวลาที่ฝนตกที่แอ่งน้ำดูดซับน้ำเอาไว้แต่ก็ไม่เพียงพอในเรื่องของการเกษตรเพราะฉะนั้นปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวแอฟริกาก็คือขาดแคลนในเรื่องของพื้นที่และแหล่งน้ำเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายนะคะจึงจะทำให้เกิดอุปสรรคเขตเพาะปลูกที่สำคัญนะคะเขตเพาะปลูกที่สำคัญก็คือบริเวณที่มีที่ราบลุ่มแม่น้ำไหลผ่านบริเวณนี้จะมีดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่าดินตะกอนปากแม่น้ำนะคะด้วยเหตุนี้เมืองในสมัยโบราณแหล่งอารยธรรมโบราณที่ตั้งของเมืองโบราณที่ตั้งของชุมชนโบราณในอดีตจึงอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำเพราะอะไรคะทำไมจึงตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์มีน้ำใช้นะคะการไปมาหาสู่ค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะสมัยก่อนมีถนนหนทางทางรถยนต์เหมือนปัจจุบันไหมคะไม่มีแต่ปัจจุบันนี้นะคะถนนหนทางเข้าสู่ทุกหมู่บ้านเมืองนะคะย้ายจากสองฟากฝั่งแม่น้ำมาอยู่ตามสองฟากฝั่งถนนหนทางที่การไปมาหาสู่สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแหล่งเกษตรกรรมเราทราบยังคะอยู่ที่ไหนอยู่บริเวณสองฟากฝั่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำที่เกิดจากดินที่อุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุเกิดจากดินตะกอนปากแม่น้ำนะคะที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนายที่ราบลุ่มแม่น้ำเลนเจอร์ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโกอะไรต่างๆนะคะผลผลิตทางการเกษตรนะคะผลผลิตทางการเกษตรครูบอกแล้วว่าพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมากรองจากพื้นที่ของทวีปเอเชียนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแห้งแล้งเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ออกมาได้จึงไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรของทวีปเองนะคะถ้าเราดูจากภาพข่าวเราคงจะเห็นเด็กตัวเล็กๆผอมๆมีแต่หนังหุ้มกระดูกนะคะครูไม่อยากนำภาพมาให้นักเรียนดูนะคะแต่นักเรียนสามารถที่จะไปสืบหาเองได้ดูเองได้นะคะขาดสารอาหารนะคะพุงโลนะคะท้องป่องออกมาเป็นจำนวนมากนะคะท้องใหญ่มากแต่แขนขาเล็กนะคะหนังหุ้มกระดูกนะคะเป็นเพราะว่าสุขภาพอนามัยในเรื่องของสาธารณูปโภคด้วยในเรื่องของสาธารณสุขนะคะที่มีปัญหานะคะผลผลิตในภาพรวมจึงไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรภายในประเทศนะคะเขตเกษตรกรรมนะคะเขตเกษตรกรรมแบบนี้จริงๆนะครูไม่ค่อยอยากจะนำมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนยังโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญมีผลไม้นะคะทั้งปีไหมคะผลไม้ที่นักเรียนทานมีทั้งปีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแต่พื้นที่ของทวีปแอฟริกาเนี่ยนักเรียนดูเด็กๆสิคะสุขภาพเป็นไงคะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานข้าวนะคะบางคนเนี่ยตักมาเยอะตักข้าวเยอะทานหมดไหมคะทานไม่หมดทำไงอะเหลือทิ้งนะคะเวลาที่นักเรียนจะทิ้งนักเรียนนึกถึงชาวนาที่เขาต้องทำข้าวมาให้นักเรียนทานเหนื่อยขนาดไหนนึกถึงเด็กๆนะคะชาวแอฟริกันชาวแอฟริกันเนี่ยนะคะเขาไม่มีอาหารการกินจะกินที่อุดมสมบูรณ์เหมือนกับนักเรียนถ้านักเรียนต้องไปอยู่แบบนี้บ้างล่ะนักเรียนจะทานอะไรลองนึกถึงตัวเองแบบนี้บ้างนะคะเพื่อนะคะได้ทานอาหารให้รู้ค่าของอาหารให้หมดนะคะไม่ทิ้งกว้างๆนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูเขตเกษตรกรรมที่สำคัญนะคะแบ่งเขตเกษตรกรรมของพืชแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไปนะคะประเภทแรกเป็นปลูกพืชเมืองร้อนนะคะปลูกพืชเมืองร้อนในเขตร้อนชื้นเราทราบดีอยู่แล้วว่าตอนกลางของทวีปแอฟริกานั้น